ดีจริงๆดีจริงๆดีฟังแล้วเพลินยังมีเข้าท่าสมแล้วสมแล้วสมที่เราเสียสละมาจริงๆละเอากันให้จริงให้จังกันแล้วกันแม่ฟังแล้วเพลินแต่ว่าคำสัจจะฐานไม่เพลาะอยู่หลายข้อฟังแล้วไม่ค่อยชอบใจหลายข้อในเมื่อฉันพัฒนาหารแล้วจะไปรับพัดที่ก็นำมาภายหลังเนี่ยฟังไม่เพลาะเลยไม่เพลาะไม่น่าฟังอันนี้พวกผมเคยใช้คำว่าในเมื่อลงมือฉันพัฒนาหารแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังพวกผมเคยใช้ศัพท์แบบนี้อันในเมื่อฉันพัฒนาหารแล้วแปลว่าฉันเสร็จแล้วไม่รับพัดก็นำมาภายหลังก็เป็นว่าฉันครั้งที่สองศัพท์มันเป็นอย่างนั้นศัพท์แสงก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะให้เกิดการไพเราะหรือน่าฟังในเมื่อลงมือฉันแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังอันนี้เป็นศัพท์ที่ถูกต้องฟังไพเราะที่เคยใช้กันใช้ศัพท์ว่าในเมื่อฉันแล้วจะไม่รับพัดในเมื่อเขานำมาภายหลังคำว่าฉันแล้วบางคนก็ต้องเข้าใจว่าฉันเสร็จแล้วแต่ไม่มีคำว่าเสร็จเท่านั้นแต่ทางบ้านผมคำว่าฉันแล้วเขาฟังออกฉันแล้วคือลงมือฉันแล้วนั่นแหละแต่ถ้าฉันเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วแต่บางแห่งก็ฉันแล้วก็คือฉันเสร็จแล้วถ้าบอกว่าถ้าลงมือฉันแล้วลงมือฉันแล้วยังไม่เสร็จจะไม่รับพัดที่เขานำมาเมื่อภายหลังอันนี้ฟังไพเราะมากอันนี้แก้ไขซะบ้างก็จะสวยดี อันนี้ตั้งใจพวกเราทุกปีอย่าลืมขอให้ตั้งใจอย่างเงี้ยโอ้ดีเหลือเกินสมเหลือเกินลูกพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันถึงจะเหมือนสมแล้วสมแล้วตั้งใจเถอะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเถอะเหมาะเหลือเกินดีเหลือเกินโอ้โหถ้าพวกเราไม่เอาอย่างนี้เราไม่สมเลยนะพยายามเถอะพวกเราต้องพยายามอธิษฐานต่อหน้าธารกำนันนี่แหละมันเป็นการข่มแน่นอนมันเป็นการข่มบางทีถ้าเกิดความเผลอเหลอขึ้นมาเราก็จะได้ระลึกนึกถึงคำที่เราตั้งใจอธิษฐานเราก็จะได้งดเว้นอย่างนี้เพราะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจกันตั้งใจกันปีต่อไปก็เอาทุกปีนั่นแหละดีที่สุดแล้วเอาละขอให้พวกเราลงไปบำเพ็ญกันเถอะนอลงไปบำเพ็ญกันซะพระภิกษุสามเณรกันนิมนต์นะครับนิมนต์ขึ้นไปฉันน้ำขึ้นไปฉันน้ำจะได้บำเพ็ญกันอันนิมนต์นะครับนิมนต์